อกันได้ยังไงนี่ไกลมากต้องย้อนไปสมัยแบบเป็นเด็กๆเลยครับเขาว่าจริงเขาน่าจะเจอผมก่อนมากกว่าเขาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเจอผมยังไงจำผมได้ยังไงถ้าเอาตั้งแต่จำความได้เลยก็น่าจะเป็นช่วงอนุบาลมั้งคะก็แบบวิ่งเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นเด็กผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยเขาวิ่งเล่นยิ้มแบบฟันกระต่ายคู่หน้านี่ลอยมาเลยตานี่วิ่งเป็นประกายแบบว่าส่งให้สาวๆอะไรอย่างงี้แล้วเธอจำเราได้เปล่าจำเธอได้เนี่ยตอนกับผู้หญิงตัวใหญ่ๆหมวยสูงๆเพราะว่าคือเราตัวเด็กตัวเล็กไงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะโตเร็วกว่าใช่ไหมแต่ว่าก็มีครั้งหนึ่งเป็นภาพนี่เป็นภาพจำจริงๆว่าถ้าสมมติว่านึกถึงหมิวตอนเด็กๆนึกถึงอะไรมันจะมีวันหนึ่งที่มีเพื่อนหมิวคนนึงเป็นเพื่อนสนิทกันนั่งเรียนด้วยกันอยู่ดีๆก็เดินคือหมิวก็เดินขึ้นบันไดนะแล้วก็เดินตามสักประมาณ10ขั้นได้ระยะแบบกำลังแบบระยะสายตาพอดีเพื่อนก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ถึงก็เปิดกระโปรงฟึบก็จะเป็นภาพแบบฟึบแล้วก็จำไว้เนี่ยเป็นภาพจำตั้งแต่ตอนนั้นมาพอนึกถึงหมิวขึ้นมาก็ฟึบเรียนอนุบาลเรียนประถมมาแล้วเนี่ยก็แยกกันไปตั้งแต่ป.6เนาะก็ไม่ได้เจอผมก็ไปเรียนในกรุงเทพก็ไม่ได้เจอกันเลย10ปีได้เป็น10ปีค่ะประมาณ10ปีก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องเอ็มก่อนที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเจอกันกับน้องชายเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่มิวพี่เอ็มตอนนี้เรียนอยู่อังกฤษนะอะไรเงี้ยได้ติดต่อมาหรือเปล่าเราก็จะแบบไม่ได้แบบห่างหายกันไป10ปีละนี่ลองค้น Facebook ดีอะไรอย่างงี้พิมพ์เสิร์ชหาก็พยายามแอดเฟรนด์เขาไปเขาก็ไม่รับแอดเราหรอกคือผมเนี่ยจะผมจะแปลกอย่างเวลาจะแอดเพื่อนใน Facebook เนี่ยครับก็จะต้องเป็นคนที่แบบเรารู้จักจริงๆแล้วก็คือมันก็ง่ายๆคือแอดมาเนี่ยขึ้นหน้าโปรไฟล์มาเป็นหน้าเป็นรูปหมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าหมาหงอยผมก็ไม่เอะใจเลยไม่คิดก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะเป็นเดือนๆจริงๆเราเองอ่ะเราก็พยายามจะเสิร์ชชื่อเขาเหมือนกันใน Facebook ว่าเฮ้ยเขาชื่อผักเด็กหญิงไทยนี่ที่พัฒนากรเราจำชื่อเขาได้แม่นหรอเสิร์ชไปมายังไงก็ไม่เจอเราพยายามจะหาลิงก์นั้นลิงก์นี้หาจากเพื่อนของเพื่อนก็ไม่เจอจนวันนึงก็แบบว่านั่งเบื่อไม่มีอะไรทำแบบหน้าหนาวของเมืองนอกซึ่งทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นั่งคนเหมือนอ้าวอยู่นี่เองหมาหงอยเขาเปิดเข้าไปในอัลบั้มรูปของหมาหงอยถึงเห็นว่าไอ้ข้างๆหมาเนี่ยเป็นเขาก็เลยเจอก็เลยเริ่มอีเลนชิพก็เลยเริ่มก่อตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งกับเมืองไทยก็บังเอิญไปเจอมันจะเป็นงานประจำปีของอำเภอครับชื่องานกินปลากินเห็ดก็ไปเราก็เห็นเพื่อนแล้วเฮ้ยใช่แน่ๆเลยเพราะว่าเราจำแน่ครับคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคุณครูประถมเป็นคุณครูสอนของผมเอ็มมาด้วยเราก็ใช้วิธีว่าให้เราเข้าไปหาคุณแม่แล้วกันสวัสดีคุณแม่เสร็จแล้วค่อยทักเพื่อนซึ่งกำลังนั่งแบบว่าแทะกุ้งอยู่เต็มที่ดูดนิ้วจับ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 เลยนะขึ้นมาอ้าวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยตกใจมากบอกว่าเจอในฟิลที่สวยๆไม่ได้ก็ประทับใจดีก็แอบตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปพอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแบบยังเหมือนเดิมก็คือน่าจะเป็นรอยยิ้มกับแววตาค่ะที่บอกว่าเฮ้ยมองยังไงก็แบบเอ้ยเนี่ยแหละเด็กชายชุติเวชที่เราเคยรู้จักฉันคงไม่ตัดเธอคงใจยังคิดถึงคิดเธอ
ไกลห่างแต่ใจไม่ฟังมันสักอย่างเลย All I miss youสับสนภายในจะคงตาแต่ฉันคงไม่อาจจะคงใจยังคิดถึงแค่เธออยู่เรื่อยไปเรื่อยไปจะฝืนจะฝืนสักเท่าไหร่ใจยังห้ามไม่ค่อยอยู่ลับลงแต่ฉันคงไม่ชีวิตเราสองคนมันเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะตัวละครเนี้ยมันอยู่ในชีวิตผมมาตั้งแต่เมื่อแบบ20ปีก่อนค่อยๆอ่านมาเรื่อยทีละบทแล้วก็มันผมว่ามันเรากลับมาเจอกันตอนที่จังหวะแล้วก็โอกาสตอนที่ทุกอย่างในชีวิตมันลงตัวมันคลิกพอดีในละครชีวิตของผมเนี่ยมันก็เป็นว่าคือผมเป็นพระเอกมาตลอดในชีวิตของผมในละครของเขาก็เป็นนางเอกมาตลอดในชีวิตของเขามันเพิ่งจะมาตอนนี้แหละผ่านมากับกี่ปีอ่ะ20ปีอ่ะเราสองคนเพิ่งจะมาแบบมาเป็นตัวเอกของกันและกันในหนังสือเล่มเดียวกันในละครเล่มเดียวกันจากวันนี้ไปในบทต่อๆไปของชีวิตมันก็จะมีตัวละครตัวเนี้ยเล่นคู่กับเราไปตลอดแล้วผมจะเป็นคนที่ชอบแพลนอนาคตตัวเองไปข้างหน้าครับว่าอีก3ปีฉันจะทำอะไร5ปีฉันจะทำอะไร10ปีฉันจะเป็นยังไงสิทธิเวชนี่อีก20ปีข้างหน้าเขาจะมีชีวิตยังไงเหรอสิ่งที่เขาต้องการแล้วทุกครั้งที่ผมคิดไปแบบนั้นมันจะมีเขาอยู่ตลอดแล้วผมไม่สามารถจะแพลนชีวิตตัวผมเองได้เลยถ้าไม่ได้แพลนด้วยกันหนังสือเล่มนี้มันจะจบไม่ได้มันจะไปต่อบทต่อไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ร่วมไม่มาเป็นตัวละครของผมแล้วก็ไม่มาเขียนบทเนี้ยด้วยกันด้วยก็วันนั้นแหละครับถึงได้แบบขอเขาแต่งงาน